ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินจากต้นกล้ารีสอร์ทนะครับไปสถานีรถไฟลำปางแต่เราไม่ออกทางนี้นะครับเราออกอีกทางหนึ่งนะครับไป6โมงตรงนะครับทุกคนนี่ครับยามเช้านะครับนี่คือบ่อพญานาคที่เจ้าหมาน้อยชอบมารวมแช่นะครับเขาก็จะเดินตามเนื้อหาเดินเข้าเดินออกทั้งวันน่ารักมากนะครับเราจะประทับใจที่นี่ไปอีกน่านนะครับเป็นกล้ารีสอร์ททุกคนการตอนเช้าๆนกเริ่มจะออกหากินจะบินออกจากรังนี่เราก็กำลังจะนะฮะเดินตามเส้นทางทางนี้นะที่มีคลองชลประทานแล้วก็จะลงไปสี่แยกปากขามนะครับดูนะฮะเจ้าหมาอยู่ไกลนู่นเขาจะน่ารักมากเขาชอบเดินมาทางนี้ฮะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกน่ารักมากแล้วก็เป็นมิตรนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าเขาเนี่ยเห็นไหมครับข้างหน้าเหมือนเขาเหงาเหมือนกันนะครับทุกคนเขานั่งรอตรงนู้นสงสัยรอเพื่อนแหละเพื่อนหมาของเขาบ้านนั้นจะพันเดียวกับเขาคล้ายๆกับเขาบรรยากาศดีนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวลำปางมาน้ำตกแจ้ซ้อนไหว้พระธาตุมุมเงาหัวกลับพระธาตุลำปางหลวงเบาๆครับเดี๋ยวเขาเห่าดังเขาชอบมานั่งบ้านนี้พันเดียวกับเขาไงครับเพื่อนเขาจะอยู่บ้านฝ่ามือเนี่ยฮะเขานั่งมองอยู่เลยทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนยังไม่ตื่นลูกเพื่อนยังไม่ตื่นใช่ไหมครับไปก่อนนะครับคิดถึงนะไปก่อนนะครับจริงจังอุตส่าห์เดินมาแล้วเขาก็ไปแช่น้ำตรงสระไปก่อนนะครับมารอเพื่อนบ้านนี้ฮะเขาจะโผล่หัวออกมาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตกรถไฟจับมือหน่อยจับมือหน่อยลูกจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยนี่น่ารักจังเลยอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งลูกอีกครั้งครับแต่ครั้งเดียวไปก่อนนะครับเมื่อกี้กล้องถ่ายทันไหมตอนเขายืดมาจับไปก่อนนะครับกล้องอาจจะสูงไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวจะยิ่งคิดถึงไปก่อนเราก็เดินไปนะครับถ้าเกิดเราเดินออกไปจะเรียบคลองชลประทานแล้วก็จะเจอทางหลวงหมายเลข11แล้วก็เลี้ยวลงไปตรงจะเจอสี่แยกปากขามตรงนั้นก่อนจะเจอแยกสี่ปากขามก็จะเป็นวัดปู่ม่อนปู่ยักษ์ถูกไหมครับแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นวัดปากขามแต่ถ้าเราตรงสี่แยกเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปสนามบินเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลำปางแต่เราจะเดินลงไปนะฮะเดินลงไปทางที่เราไปพหลโยธินทะลุกันแล้วก็ออกทางรถไฟทางนั้นน่าจะใกล้กว่าไม่อ้อมนะหันหลังมาเจ้าหมาน้อยไปไหนละนะครับป้ายสีเหลืองต้นกล้ารีสอร์ททุกคน
นี่ครับเราเดินออกมานี่นะครับเราเดินเจอป้ายนี้เราจะเห็นคลองชลประทานอยู่ด้านหน้าแต่เราเลี้ยวขวาก่อนนะเลี้ยวซ้ายไปไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามาที่นี่3วันนะครับแทบจะไม่ไปไหนมากนะครับเพราะว่าห้องหน้าอยู่มากแล้วก็นั่งทำงานออนไลน์ทำหลักสูตรไปตามเรื่องตามราวนี่ฮะนกบินออกมาเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงทางแยกข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งถึงจะลงไปแยกปากขามได้นะครับทุกคนเห็นวัดม่อนปู่ยักษ์ไหมฮะด้านหน้านี่ฮะถนนจะตัดแล้วจะเลี้ยวลงขวาไปนะครับมีภูเขาด้วยนะครับทุกคนแม่น้ำนี่นะครับเราจะเข้ามาจะสุดตรงนี้ครับทุกคนนะฮะเป็นสะพานออกมาแล้วนะแต่ตอนแรกเราเข้าไปไงฮะเราเข้าไปทางนี้เลยฮะต้นกล้ารีสอร์ทแต่เรากำลังจะออกกลับไปตรงสี่แยกปากขามจำง่ายๆสี่แยกปากขามนะฮะไม่ใช่ถนนปากขามนะครับถนนปากขามจะไปอีกหน่อยหนึ่งทางนู้นแล้วก็วัดปากขามอยู่ตรงสี่แยกนี้ไม่ไกลนะครับเราจะเดินทะลุไปเส้นนี้เลยฮะตรงไปนะฮะพอสี่แยกตรงไปไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะเจออนุสาวรีย์นะฮะพ่อเจ้าทิพช้างนะฮะจะอยู่ตรงใกล้ๆกับรีสอร์ทเลยแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปฝั่งนี้นะฮะที่ผมกำลังชี้ก็ไปสนามบินไปเซนชั่นลำปางจะไปรถไฟก็ได้แต่มันอ้อมหน่อยแต่เราจะตรงไปเลยนะฮะตรงเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปข้าวมันไก่ตรงหน้าสถานีรถไฟทุกคนข้าวมันไก่ตรงนั้นจะดังมากจะเป็นร้านที่มีหลายร้านติดกันแต่ขอบอกนะว่าร้านไหนดีอร่อยเราถึงจะได้มีโอกาสเอามาลงในช่องของเราเพราะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้มีข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาจจะกินที่ร้านหรือกินบนรถไฟดีกว่าไหมเพราะรถไฟเรา8โมงเกือบจะครึ่งเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเพราะตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าเราออกก่อนเวลาเล็กน้อยกันเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่ฮะวัดม่อนปู่ยักษ์เห็นเจดีย์ไหมครับทุกคนสามารถข้ามไปตรงถนนฝั่งนั้นแล้วเข้ามีซอยเข้าไปวัดแต่เราเดินไปอีก800เมตรจากวัดม่อนปู่ยักษ์ก็จะไปวัดม่อนจำศีลนะครับสวยมากม่อนจำศีลเนี่ยมี3เจดีย์อย่างที่บอกว่ามีเจดีย์ทองเจดีย์ฤาษีแล้วก็เจดีย์8ทิศคือวัดหนึ่งก็มีทั้ง3เจดีย์แต่เป็นเจดีย์อย่างดีของมีวิหารแบบพม่าสวยมากทุกคนมีพระเจ้าทันใจด้วยฮะ